สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีการอันบ็อกอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะใครอยู่กับพี่เอบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะโอเคทุกคนเข้ามากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคใครที่เข้ามาแล้วนะคะพี่เอรบกวนนิดนึงช่วยกดหัวใจให้กับพี่เอหน่อยหรือพิมพ์ข้อความอะไรให้กับพี่เอหน่อยนะคะว่าสัญญาณชัดเจนดีไหมนะตอนนี้พี่อยู่ที่คอนโดพี่เอเรียบร้อยพี่กลับมาไปพักผ่อนนะคะไปดูแลคุณพ่อแล้วก็ไปแจกอั่งเปาเด็กๆนะคะหลานๆเนี่ยที่สงขลากลับไปสงขลาเนี่ยทั้งหมด5วันนะคะเมื่อวานเพิ่งได้กลับมาแล้วก็ลงเครื่องปุ๊บก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศที่ Lazada เลยนะคะโอเควันนี้ทุกคนเข้ามาแล้วนะคะขอสักคนนึงได้ไหมคะช่วยกดหัวใจหรือพิมพ์อะไรพี่เอหน่อยได้ไหมคะว่าโอเคเข้ามาแล้วนะพี่เอได้ยินเสียงพี่เอชัดเจนเดี๋ยววันนี้เราจะอันบ็อกกันนะคะว่าสินค้าที่พี่เอซื้อช็อปกับยูพิกมีสินค้าอะไรบ้างแล้วทำไมพี่เอถึงสนใจยูพิกทำไมมันถึงเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลคอมเมิร์ซที่ยิ่งช็อปยิ่งแชร์แล้วยิ่งได้ตังค์ว้าววันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันกันนะคะเข้ามาเลยพี่เห็นแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มอันบ็อกกันเลยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่จะอันบ็อกชิ้นแรกกันก่อนพี่สั่งซื้อทุกวันนะคะวันละชิ้น2ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะว่า1วีคของเมย์ได้ตังค่าขนมเท่าไหร่วันนี้ Facebook เขาจะตัดพี่ออกจากระบบไหมเนี่ยเราเบาก่อนที่เราจะถูกเซ็นเซอร์นะคะโอเคชิ้นที่1ของเอปาบเป็นอะไรนะคะพี่เพโอ้ my god อันนี้ก็คือ Youpick นะคะเวลาเราช้อปปิ้งผ่าน Youpick Youpick จะเป็นคนจัดส่งสินค้ากับเราเองถึงบ้านภายใน 1-2 วันนะคะสวัสดีค่ะภายใน 1-2 วันนะคะกล่องที่1เพซื้ออะไรมานะสิ่งที่ทำไม Youpick ก็ถึงจะส่งให้เราได้นะคะเพราะว่าเบื้องหลังคนซัพพอร์ต Youpick นั้นก็คือ Lazada นะคะประเทศไทยนั่นเองโอเคชิ้นที่1เวลาแกะเข้ามาเห็นไหมคะน่ารักมากๆนี่คือสอนวิธีแพ็คด้วยนะเวลาคุณแพ็คของส่งไปต่างประเทศบนแพลตฟอร์มของ eBay คุณจะรู้วิธีการในการแพ็คกิ้งสินค้าด้วยนะคะอันนี้ให้เปิดเผยกันเลยแบบนี้นะเห็นไหมคะว่ายูพิกน่ารักมากๆตรงนี้ก็จะเป็นไอตัวฟองอากาศอย่างเงี้ยค่ะจาก Lazada นะคะเพื่อไม่ให้ของข้างในแตกหักเสียหายเห็นไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราเอามาใช้กับการทำ eBay ได้เลยนะคะคราวนี้เราไปต่อนี่คือสิ่งที่เพย์ซื้อคืออะไรการกล่องที่1นะจ๊ะกล่องที่1ทุกคนต้องรู้เลยวันนี้จะมีเทคนิคนะคะเวลาคุณซื้อสินค้าจาก Youpick แล้วคุณช็อปคุณแชร์แล้วคุณได้สตางค์มันจะมีสินค้าหลายประเภทหลายแคตตาล็อกมากอยู่ที่ความสนใจของเราเดี๋ยววันนี้พี่เอจะมีคำถามกับพวกเราด้วยนะคะและพี่เอมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องรู้แน่ว่ากลุ่มทาร์เก็ตของพี่เอเป็นใครชิ้นที่1ชิ้นที่1มาแล้วอันนี้พี่เอเอาไปใช้ได้อีกนะเนี่ยเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้อีกนะคะ
กลุ่มที่1สินค้าของพี่เอชิ้นที่1ที่สั่งมาแตนแตนชิ้นที่1ที่พี่เอซื้อมากับยูพิกนะคะนั่นก็คือแบ็กมอลค่ะนะคะแบ็กมอลตัวนี้ช่วยในเรื่องของสายตานั่นเองสำหรับคนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมงมากๆเหมือนพี่เอเนี่ยเพย์ทำงานทุกอย่างอยู่ในออนไลน์หมดนะคะก็คือว่าอะไรบ้างเพย์ขายของบน eBay ก็ขายของลงของโพสต์ของตั้งแต่ตีสี่เนาะจนถึง10โมงก็หน้าจออยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้แล้วก็เพจทำอะไรอีกเพจสอนออนไลน์ด้วยนะคะเพจทำไลฟ์คือเอาง่ายๆอยู่หน้าจอตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เอามาแล้วก็เผื่อจะได้รีวิวต่อไปนะคะก็คือแบ็กมอลตัวนี้นะคะราคาถูกมากเลยอันนี้เนี่ยลดอยู่ที่ 50% เลยนะคะถ้าคุณซื้อผ่านยูพิกเข้าไปดูได้แบ็กมอลตัวนี้ก็คือแบ็กมอลอ่านว่าอะไร Dietary Supplement เป็นภาษาไทยแล้วกันแบ็กมอลเนื่องจากเราต้องอ่านไกลนิดนึงพี่เอสายตาคนแก่มากนะคะแบ็กมอลบิลเบอรี่ 2,500 มิลลิกรัมนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องสายตาเลยทีเดียวให้เขาแนะนำบอกว่าให้กินวันละ1เม็ดนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันตอนนี้พี่มีปัญหาสายตาตรงที่ว่าพอเราทำงานพี่เอใส่แว่นตา2อันนะคะ1อันสายตาสั้นอีก1อันสายตายาวเนื่องจากว่าพี่เอเป็นโรคสายตาตั้งแต่3ขวบเกิดอุบัติเหตุนะคะพี่เอก็เลยสายตายาวมันแก้ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นสำคัญเดี๋ยวจะลองทานอันนี้ดูว่าพอพี่เอทำงานหนักมากขึ้นสายตามันอ่อนล้ามันจะมีน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ร้องไห้นะแต่มันไหลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากล้ามเนื้อตามันอ่อนแรงดูซิว่าเรากินตัวนี้เราจะช่วยยังไงสิ่งที่ได้กลับมาเมื่อพี่เอซื้อตัวนี้ได้ลดราคานะคะใน 50% ไม่พอนะคะก็คือว่าพี่เอได้แคชแบ็กกลับมาอยู่ที่44บาทด้วยว้าวไปต่อชิ้นที่2ค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ดูนะคะว่า1วีคผ่านไปที่ทุกคนเห็นพี่เอเนี่ยเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันของ YouPick ทำไมพี่เอถึงสนใจมีเหตุและผลอะไรบ้างนะคะพี่เอยังทำ eBay เหมือนเดิมนะแต่อันนี้มันเป็นช้อปปิ้งออนไลน์คอมเมิร์ซแล้วแถมได้ตังค์ช้อปอะไรนะแถมได้ตังค์ดูชิ้นที่2ดูการแพ็คกิ้งชิ้นที่2จะเป็นแบบนี้นะคะหอมบับเบิ้ลมาแล้วชิ้นที่2เต้นๆเต้นๆนี่ใช่ของพี่จริงๆเหรอนี่อ๋อนี่ชิ้นที่2นะคะทุกคนอันนี้คือถุงดำ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 ราคาอยู่ที่70บาท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 นะคะได้แคชแบ็กกลับมา25บาทนะจ๊ะอันนี้ซื้อ75ฟรีชิปปิ้งได้แคชแบ็กกลับมา20บาทถ้าจะไม่ผิดนะคะอันนี้ก็คือถุงดำนั่นเองนะคะถุงดำเวลาเราเพราะว่าปัจจุบันนี้เราไม่มีถุงพลาสติกที่ใส่ของเลยใช่ไหมปกติเวลาเราไปซื้อของ Big C Carrefour Lotus เราจะมีถุงพลาสติกที่เราใส่ขยะแล้วเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วพี่เอก็เลยซื้อถุงดำมานะคะแล้วได้แคชแบ็กกลับมา20บาทถือว่าโอเคมากๆไปต่อชิ้นที่3กล่องที่3กันนะคะเราจะมีอะไรกันอีกแต่แป๊บก่อนอื่นเลยนะคะหลายคนคงถามว่าพี่เอแล้วยูพิกทำไมเขาถึงจ่ายสตังค์ให้กับเราเพย์บอกก่อนนะคะยูพิกไม่ได้จ่ายค่าขนมแคชแบ็กให้กับเราจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเราเวลาเราแชร์ไปแล้วมีคนมาซื้อยูพิกไม่ได้เป็นคนจ่ายนะคะคนที่จ่ายคือสปอนเซอร์ผู้ผลิตสินค้าหรือแบรนด์สินค้าเจ้านั้นเป็นคนจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกของยูพิกนั่นเองชิ้นที่3นี่เห็นไหมดูเขาน่ารักมากเห็นไหมนี่คือเขาแพ็กเกจจิ้งมาแบบนี้เขาก็จะมีตัวอันนี้มาให้นี่จะเห็นว่าเป็น Lazada นะคะบอกแล้วว่าเวลาเราช้อปปิ้งของใน YouPick สินค้าเราจะได้รับภายใน 1-2 วันทำการคำถามคือทำไมล่ะทำไม Lazada เนี่ยเขาส่งเองก็ได้แล้วทำไมเขาไม่ส่งเดี๋ยวพี่เออธิบายให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะปัญหาของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เกิดขึ้นแล้วเขาปวดหัวมากๆคือเวลาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมีนะคะเขาเปิดเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมาปุ๊บก็จะมีนักขายจากทั่วโลกหรือคนขายนี่แหละเข้ามาในการเป็นสมาชิกของแอปนั้นๆแล้วต้องการเป็นใครต้องการเป็นเซลเลอร์และต้องการเป็นบายเออร์เวลา
เขาเข้ามานะคะในแอปอีคอมเมิร์ซสมมุติว่าเขาเข้ามาในการเป็นเซลเลอร์เขาก็ทำการโพสต์สินค้าในการขาย eBay เช่นเดียวกัน Lazada เช่นเดียวกันก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาโพสต์สินค้าในการขายสินค้า1ชิ้นที่ขายนะคะมันก็จะมีเซลเลอร์หลายคนมากแล้วก็จะมีการแข่งขันเรื่องของราคากันถูกต้องไหมคะแต่เวลาบายเออร์ซื้อบายเออร์ก็จะมีการเปรียบเทียบราคาเกิดขึ้นว่าสมมตินะพี่เอยกตัวอย่างสมมติว่ามีคนขายแบ็คมอลนะคะสมมติว่ามีคนขายแบ็คมอลเนี่ยอาจจะมีเซลเลอร์ที่ขายเนี่ยประมาณ5เจ้าหรือ6เจ้าหรือ10เจ้า20เจ้าไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการแข่งขันเรื่องของราคาเนาะว่าเจ้าไหนเนี่ยราคาถูกที่สุดบายเออร์ก็จะตัดสินใจในการซื้อสินค้าชิ้นนั้นในราคาที่ถูกที่สุดถูกต้องไหมแต่ประเด็นที่มันน่าปวดหัวที่มันตามมานะคะค่ะขอบคุณค่ะน้องกบบอกน้องกบมาแล้วค่ะยินดีมากค่ะน้องกบปัญหาที่มันจะตามมาก็คือว่าเวลาลูกค้าได้รับสินค้าเนี่ย 1. ลูกค้าจะได้รับสินค้าไม่ตรงปกจากสิ่งที่คุณสั่งซื้อ 2. มีการแตกหักเสียหายของสินค้าและ 3. ไซส์ขนาดหรือสินค้าส่งของเนี่ยก็คือผิดไซส์ผิดขนาดผิดปริมาณผิดไปหมดแล้วมันก็มีปัญหาตามมาก็คือว่าเมื่อลูกค้าเนี่ยใช้บริการหรือซื้อของในแอปในอีคอมเมิร์ซยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้วในแพลตฟอร์มใดแล้วปรากฏว่าสินค้าได้ไม่ตรงตามมาทำให้ไบเออร์เนี่ยออกไปจากแอคเคาท์นั้นคือออกเขาเรียกว่าออกไปใช้ไปซื้อของที่เว็บไซต์อื่นแบบนี้ค่ะฉะนั้น Lazada ก็เลยคิดมาว่าทำยังไงนะที่เขาจะได้ตอบโจทย์โดยการที่แก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้น Lazada Southeast Asia เลยสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งสำหรับการซื้อของหมดเลยโดยตัดปัญหาตัดตอนเรื่องของเซลเลอร์ที่ไม่ดี Bad Seller นะเซลเลอร์ที่ไม่ดี Bad Seller ตัดออกไปเลยโดยการที่โคเอาง่ายๆยกตัวอย่างว่า Lazada สร้างแอปพลิเคชันเป็นโซเชียลคอมเมอร์ที่ชื่อว่า YouPick แล้วเอา YouPick ไปเสนอกับใครไปเสนอกับ Backmore สมมุตินะเอาแอปพลิเคชันไปเสนอกับ Backmore ว่า Backmore อยู่สนใจจะเอาสินค้าของคุณเนี่ยมาขายบนแพลตฟอร์มของ YouPick ไหมโดยการที่ YouPick จะซื้อตัดล็อตมาเลย Lazada เขาซื้อตัดล็อตมาเลยปริมาณเท่าไหร่แต่ขอในราคาส่งนะคุณจะให้เท่าไหร่แล้วถ้าขายได้คุณจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับบายเออร์ผู้ซื้อของคุณเป็นแคชแบ็กกลับมาเท่าไหร่นึกออกนะคะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เลยเป็นการตัดตอนของฝ่ายมาร์เก็ตติ้งตัดตอนของฝ่ายของการทำโฆษณาออกไปฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติว่าแบ็คมอลขวดนี้ราคา700บาทเขาขายให้สมาชิกอยู่ที่สมมตินะอยู่ที่ประมาณ400บาทสมมติ400บาทให้แคชแบ็กกลับไปที่คุณขายสินค้าชิ้นนี้ได้อะให้อีก50บาทอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นเหมือนจะได้ฉะนั้นสิ่งที่เพพูดมาทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ100ปีที่แล้วนั่นก็คือเขาเรียกว่าสหกรณ์ค่ะคุณเข้าใจนะสหกรณ์เราจำตอนเราเด็กๆไม่ได้ไหมคะเวลาเราไปโรงเรียนเราไปที่โรงเรียนของเรามันจะมีสหกรณ์ร้านค้าถูกไหมเราก็เข้าไปซื้อดินสอปากกาสมุดเวลาเราซื้อดินสอเสร็จเราก็ไปลงรหัสสมาชิกของเราว่าเรามีรหัสสมาชิกอะไร1 2 3 4 5เราซื้อสมุดเล่มนี้เราได้เงินกลับมาเป็นเงินปันผลของเราอะค่ะกลับมาอยู่ที่1บาทสมมตินั้น1บาทพอครบ1เดือนเราได้เงินปันผลประมาณ50บาทพอสิ้นเดือนคุณครูเนี่ยก็จะใส่ซองเงิน50บาทให้กับเราเราก็เอาเงินนั้นอะออมต่อก็ได้ในสหกรณ์หรือถ้าเราไม่ออมต่อเราเอาเงินนั้นอะ50บาทก็ไปฝากบัญชีธนาคารบอกให้ค่ะว่าคอนเซ็ปต์ของ YouPickเป็นแบบนั้นเลยคือเรื่องของสหกรณ์แต่สินค้าทั้งหมดใน YouPick เป็นสินค้าแบรนด์สินค้าชั้นนำของโลกใบนี้หมดเลยทุกแคตตากอรี่มีแคตตากอรี่เยอะมากเรื่องกินเรื่องใช้เรื่องอะไรมีหมดเลยนะคะคราวนี้อยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราอยากจะเป็นนักช็อปแล้วช็อปแล้วได้สินค้ามาใช้แล้วเป็นยังไงบอกต่อบอกเพื่อนไหมหรือเราแชร์ไปผ่าน LINE ผ่าน Instagram ผ่าน Facebook อะไรก็ได้แล้วปรากฏมีเพื่อนเราซื้อเพื่อนเราก็ได้แคชแบ็กเราเองก็ได้แคชแบ็กกลับมาในการที่เราแชร์ออกไปในการแนะนำเพื่อนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ L-carnitine นะคะเหมือนเดิมช่วงนี้ที่พี่เอซื้ออัดอาหารเสริมมากๆนะคะ
ช่วยเรื่องของร่างกายเวลาเราออกกำลังกายนะคะนี่ช่วย alert ไปต่อชิ้นที่4แล้วนะคะขณะที่พี่อันบล็อกนี้เพก็จะอธิบายในเกี่ยวกับรายละเอียดของยูพิกให้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เพตื่นเต้นมากๆอย่างหนึ่งนะคะว่าวันนี้พี่เอไม่เคยหมิ่นเงินน้อยเลยถามว่าถ้าพี่เอไม่ได้เป็นสมาชิกของยูพิกหรือไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันของเขามาพี่เอเดือดร้อนอะไรไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่คำถามคือพี่เอช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วนะพี่เอช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ในeBay อยู่แล้วด้วยทุกคนรู้ไหมพี่เอทำeBay นะพี่ยังช้อป eBay อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นเซลเลอร์eBay อยู่เหมือนเดิมการที่พี่เอช้อป eBay เพราะว่าพี่จะได้รู้ว่าเพื่อนคู่ค้าของเราก็คือเซลเลอร์คนอื่นๆเขามีเทคนิคในการแพ็คของส่งของหรือบริการเซอร์วิสหลังการขายยังไงพี่จึงต้องช้อปเหมือนเดิมแต่ประเด็นของพี่เอคือพี่เอก็ถ้าเกิดในประเทศนะสินค้าบางอย่างถ้าเปรียบเทียบแล้วพี่เอเกิดรู้สึกลองไปดูที่ Lazada ซิลองไปดูที่ Shopee ซิมีไอสินค้าประเภทนี้ไหมถ้ามันมีราคาต่างกันยังไงแล้วเซอร์วิสหรือการบริการหรือแอปเขาเป็นอย่างไรพี่เอก็ยังซื้ออยู่นะคะยังซื้อหลายเรียกว่าหลายแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ดีๆนะวันนี้เพย์ทำออนไลน์ที่เพย์ทำคือเป็นฟูลไทม์เต็มตัวเลยทุกรูปแบบเลยที่เป็นออนไลน์สิ่งนึงที่เกิดขึ้นมันทำให้พี่เอเนี่ยรู้จักทุกอีคอมเมิร์ซที่มันเกิดขึ้นว่าแต่ละอีคอมเมิร์ซมันมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยหรือมีข้อเสียข้อดีข้อเสียอย่างไรส่วนหนึ่งนะคะที่เพย์ชอบยูพิกชอบเลยชอบยูพิกเพราะว่าอย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ของเขาคือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างที่สองเขาเอาสิ่งที่เป็นอดีตคือสหกรณ์เอามาใช้ในเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันแล้วมีการแคชแบ็กคืนกลับมาถ้าเทียบกับ Lazada อาจจะมีคูปองส่วนลดถูกไหมแต่คูปองส่วนลดนั้นบางครั้งเราลืมเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่อันนี้ถ้าเราไม่ใช้มันแคชแบ็กมันเป็นเงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเราได้เลยพี่เอกก็เลยมองรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีอ่ะบางครั้งคุณได้คูปองคุณสมัครสมาชิกเว็บอะไรร้านอาหารอะไรไม่รู้อ่ะแล้วพอมันลูป1ปีมันจะมีคูปองให้กับเราหรือแม้แต่บัตรเครดิตอะค่ะเขาจะมีคูปองส่วนลดเวลาเราไปกินร้านอาหารบางครั้งเราแทบจะไม่ได้ใช้ถูกไหมแต่อันนี้ดีกว่าไม่ว่าเราไม่ได้ใช้มันก็แคชแบ็กกลับมาให้เราเลยต่อไปชิ้นต่อไปนะคะเหมือนเดิมเขายังเป็นน่ารักเหมือนเดิมนะคะแล้วอย่างนึงคุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะที่ยูพิกมีการการันตีการคืนเงินภายใน7วันด้วยสมมติว่าวันนี้เพย์ได้ของแล้วใช่ไหมแล้วคราวนี้ของพี่เอมันได้มันตรงกับสิ่งที่เพย์ซื้อไหมถ้าได้ไม่ตรงนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพี่เอเนี่ยทำยังไงรู้ไหมคะพี่เอก็แค่ขอคืนเงินแล้วเขาก็ทำการคืนเงินให้กับเรานะคะอัตโนมัติให้กับเราทันทีเลยหรือเราต้องการจะเปลี่ยนก็บอกกันได้เลยอันนี้เหมือนเดิมค่ะพี่เอซื้อแบ็คมอร์อีกแล้วนะคะแบ็กมอร์ตัวนี้นะคะเป็นตัวของช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระเขาบอกว่าคนอายุประมาณ60ปีขึ้นไปหรือ50ปีขึ้นไปจะต้องทานตัวอาหารเสริมที่ตัวต่อต้านอนุมูลอิสระอะค่ะแต่ว่าพี่เอก็จะ50แล้วฉะนั้นเรายังจะต้องดูร่างกายสดชื่นเปล่งปลั่งอยู่เสมออันนี้ก็ทาน1เม็ดก่อนนอนนะคะโอเคโอ้โหอาหารมันจะบ้าอาหารเสริมเลยขนาดไม่ใช่หรอกประเด็นคือมันถูกกว่าวสันมันถูกกว่าครึ่งหนึ่งแล้วไม่พอมันยังได้ตังคืนคุณพระพี่ยังไม่แกะนะอันนี้อันต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าพี่ไม่ทานพี่ก็ส่งไปให้คุณแม่ได้นะให้คุณพ่อคุณแม่ทานได้อีกนะคะโอเคเราไปต่อชิ้นต่อไปนะคะฉะนั้นเวลาเราคืนเงินเนี่ยเราคืนเงินได้ภายใน7วันนะการส่งของจาก Youpick มีการส่งของ2แบบเพย์อธิบายเวลาเราสั่งของจาก Youpick เวลาเราซื้อของนะคะมันสะดวกตรงที่ว่าของเวลาก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อค่ะถ้ามันไม่มีคำบอกว่าส่งมาจากต่างประเทศให้เราได้รู้ไปเลยว่าส่งมาจาก Lazada ในประเทศไทยส่งมาจากประเทศไทยฉะนั้นสินค้าของคุณถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดถ้าคุณอยู่กรุงเทพ1วันแน่นอนถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดก็คือภายในไม่เกิน2วันนะคะคุณก็จะได้รับสินค้าแล้วแต่ถ้าสินค้าไหนเวลาเราซื้อค่ะจากยูพิกแล้วมันขึ้นว่าส่งมาจากต่างประเทศให้รู้เลยว่าส่งมาจากออฟฟิศนะคะที่ประเทศจีน
ฉะนั้นระหว่างนี้ถ้าเกิดใครก็ตามไม่อยากแบบมีกังวลกลัวเชื้อโรคอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณกลัวกังวลโดยปกติแล้วนะคะโรคเชื้อโรคที่กำลังเกิดขึ้นล่าสุดนี้นะคะตัวการพักเชื้อเนี่ยแค่เพียง2วันคือ48ชั่วโมงหลังจาก48ชั่วโมงเชื้อตรงนั้นมันจะหายไปฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครก็ตามสั่งของจากยูพิกแต่มาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาในเมืองไทยของมันจะถึงนะคะภายใน7วันนะ 7-14 วันฉะนั้นถ้ามาจากเมืองจีนแล้วเกิดมีเชื้อขึ้นมามันตายระหว่างทางแล้วค่ะมันยังไม่ถึงเมืองไทยแน่นอนเคลียร์นะคะชิ้นต่อไปพี่เอสั่งอะไรอีกนะคะเป็นไรเนี่ยอ๋ออันนี้ครับคุณพระอันนี้คือของมันต้องมีต้องโดนต้องใช้นะคะอันนี้คือ L'Oreal เดี๋ยวเรากรีดเลยอันนี้หมดของพี่เอมันหมดปกติพี่เอก็ไม่ค่อยแต่งหน้ามากมายอันนี้ก็คือเมเบอรี่นั่นเองนะคะตอนนี้ลดราคาอยู่นะคะเอาไว้ปัดขนตาวิ่งวิ่งวิ่งนะคะสวยงามขนตา งอนกันเลยใครคนที่เขาแต่งหน้าก็จะรู้ว่าเมเบอรีนตัวนี้นะคะสำหรับปัดขนตา งอนทางยูพิกก็มีการจัดรายการอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาท160หรือ170แล้วได้แคชแบ็กกลับมาอีกพี่ไม่แน่ใจว่ากี่บาท30 40 20จำไม่ได้ทุกคนลองกดเข้าไปดูนะคะโอเคชิ้นต่อไปโอ้โหใหญ่มากอ่ะเราเคลียร์แล้วนะการจัดส่งของจาก UP มี2แบบเวลาเราซื้อของเราจะได้ไม่งงกันนะคะก็คือในประเทศกับต่างประเทศนะคะในประเทศก็ภายใน 1-2 วันถ้าต่างประเทศก็ภายใน 7-14 วันนะคะแต่ถ้าเกิดโดยปกติเวลาเราซื้อจาก eBay ค่ะสินค้าที่มาจากประเทศจีนเราจะได้รับของประมาณ14ถึง30วันนะคะ21ถึง30วันถ้าเราซื้อจาก eBay นะคะฉะนั้นเห็นไหมว่าการชิปปิ้งเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเขาซอร์ซิ่งเขาเอาสินค้ามาไว้ที่เขาแล้วเขาส่งเองนี่แหละคือสิ่งที่เราไว้ใจได้ว่าสินค้าเนี่ยมีแค่เพียงเจ้าเดียวในการขายก็คือผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์สินค้านั่นเลยที่เขามาร่วมจอยกับยูพิกแล้วเขาขายบนแพลตฟอร์มของยูพิกนะคะโอเคชิ้นนี้ก็คงไม่พ้นอาหารเสริมเช่นเดิมแต่รู้สึกอันนี้น่าจะเป็นวิตามินซีใช่แคลเซียมสำหรับใครก็ตามนะคะที่กระดูกนี่อันนี้ดีมากเช่นเดียวกันอันนี้อยู่ที่300กว่าบาทใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่120เม็ด120เม็ดนะคะอันนี้จะเป็นแคลเซียมนะคะช่วยบำรุงกระดูกและฟันนั่นเองของเรานั่นเองโอเคไปต่อพี่ว่าน่าจะได้เจอนอกจากอาหารเสริมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะให้คุณทายว่าเวลาการทำการช็อปนะคะยิ่งช็อปยิ่งแชร์ยิ่งได้เดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนทายว่าคุณคิดว่ากลุ่มทาร์เก็ตของพี่เอเวลาพี่เอแชร์สินค้าไปคือใครตอนนี้ใครอยู่ก็แชร์กันก่อนได้เลยนะคะลองพิมพ์เข้ามาสิว่ากลุ่มลูกค้าของพี่เอคือใครอันนี้มาอีกแล้วนะคะคุณคะพี่เอซื้อสินค้าอะไรเอ่ยบ้าบอพี่ยังจะซื้ออีกนะคะสินค้าประเภทนี้บ้าบอมันก็คือโอ้ my god ดาวนี้1,350 1,350 ใช่นี่ 1,350 นะคะปริมาณ 1,350 ในราคาแค่เพียง150บาทได้แคชแบ็กกลับมาอีก20บาทถูกกว่าบิ๊กซีคาฟูมันไม่มีคาฟูแล้วถูกกว่าบิ๊กซีโลตัสกูเม่ท็อปส์ถูกกว่าแน่นอนฉะนั้นถ้าเกิดบ้านใครใช้ผลิตภัณฑ์นะคะพี่เอบ้านพี่เอใช้ดาวนี่นะในการซักผ้าฉะนั้นนี่ถูกกว่านะจ๊ะถูกกว่าแล้วแถมได้แคชแบ็กกลับมาด้วยส่งของภายใน1วันนะคะบางทีเราทำงานออนไลน์นะเราไม่ได้ไปช้อปปิ้งที่ไหนเราก็ซื้อของผ่านยูทิปแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยนะคะคราวนี้ต่อไป
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะพี่เอซื้อของผ่านยูพิกนะคะวันนี้น้องบางคนบอกว่าพี่เอหนูไม่รู้เลยว่าหนูจะซื้ออะไรในยูพิกก็ไม่เป็นไรถ้าหนูไม่รู้ว่าหนูจะซื้ออะไรในยูพิกคำถามคือหนูซักผ้าไหมลูกเราซักผ้าไหมคะเราต้องรีดผ้าไหมคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มทุกอย่างมีหมดในยูพิกนะคะเราก็สามารถซื้อได้เลยแล้วเราก็ได้แคชแบ็กกลับมาส่งของ1วันสั่งของวันนี้พรุ่งนี้ได้รับของได้เลยนะคะเรารู้แล้วว่าของในบ้านอะไรเราจะหมดเราก็สามารถซื้อได้นะคะต่อไปเหมือนเดิมเนื่องจากว่าเพจสั่งมา2ชิ้นวันนั้นมันจัดโปรซื้อ1แถม1ค่ะคุณทำไมไม่มากล่องเดียวกันตึ๊ด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 ถ้าซื้อ1แถม1คุณพระเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องพูดเยอะแล้วเราไม่ต้องพูดเยอะเราไปต่อเหลืออีก2กล่องนะคะเนื่องจากพี่เอกลับบ้านนอกมาเอากลับบ้านนอกมาเพเลยไม่ได้แกะวันนี้แกะสักทีเดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายกันสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะบายบายกันว่าเพซื้อของเหล่านี้มาบวกกับพี่เอแชร์ไป1อาทิตย์คุณพระยาสระผมคุณหมดไหมคะยาสระผมคุณหมดไหมนี่ห่อยาสระผมยังจะต้องห่อดีเลิศขนาดนี้เลยยาสระผมคุณหมดไหมคะยาสระผมพี่หมดค่ะฉะนั้นอันนี้นะคะอยู่ปริมาณอยู่ที่100 450นะคะใหญ่มากพี่เอได้ลดราคาแถมได้แคชแบ็กกลับคืนมาวันนี้ยาสระผมคุณหมดไหมคะถ้าหมดอย่าลืมมาช้อปปิ้งที่ยูพิกนะคะไปต่อสุดท้ายชิ้นสุดท้ายเราจะแบ่งปันกันแล้วว่าพี่เอได้ค่าขนมเท่าไหร่จากการซื้อของและแชร์ของออกไปอันนี้กล่องใหญ่มากนะแต่น้ำหนักเบามากไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเป็นไงโอ้ my god มันมาแล้วเร็วมากเพิ่งสั่งเมื่อวานอันนี้เพิ่งสั่งเมื่อวานนั่นก็คือซื้อให้สามีค่ะต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 ะคุณคะอันนี้คือเขียงแต่มันเป็นเขียงแต่มันเป็นเขียงเขียงมันต้องแปลภาษาไทยมันเขียงลดมันเขียงมันเป็นเขียงอะไรอ่ะมันทำมาจากวัสดุธรรมชาติมันไม่ได้พลาสติกนะแต่มันทำมาจากวัสดุธรรมชาติราคาแค่เพียง60กว่าบาทเนื่องจากเขียงบ้านเพมันเก่ามากแล้วมันเป็นไม้นะคะอันนี้60กว่าบาทได้แคชแบ็กกลับมา20บาทจบแล้วต้นทุนมันก็คงเหลือ40มั้งส่งฟรีค่ะอันนี้คือส่งฟรีอันนี้ให้พี่โต้งทำกับข้าวนะคะคือชอบตรงที่มันมีไอ้ขูดตรงนี้ด้วยค่ะเวลาเราเอาอาหารเราแล้วมาขูดไอ้เปลือกมะกรูดเวลาทำแกงเขียวหวานนะคะเปลือกมะกรูดมาขูดตรงนี้แล้วมันก็ใส่ในกับข้าวเนี่ยเฮ้ยโอเคอันนี้ชอบมากเลยชอบมากเพราะว่าคนทำกับข้าวพี่โต้งเนี่ยเขาเราต้องซื้อของในครัวเอาใจเขาหน่อยนะคะเขาทำกับข้าวงั้นเราเอาใจชอบมากอันนี้ถูกเหลือ60กว่าบาทแล้วมันพี่เออ่านรายละเอียดเขามันทำมาจากธรรมชาติโอเคไปต่อจบเรียบร้อยรีวิวจบแล้วสินค้าทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่10กล่องของพี่เอนะคะคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ1สัปดาห์พี่เอโหลดแอปพลิเคชันมาเมื่อวันจันทร์นะคะเมื่อวันจันทร์ที่เดี๋ยวพี่เอบอกให้วันจันทร์ที่20มกราคมสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน1อาทิตย์ก็คือวันจันทร์ที่27นะคะที่ผ่านมาพี่เอได้ค่าขนมนะคะจากการซื้อสินค้ามาใช้แล้วก็แชร์สินค้าออกไปยิ่งช็อปยิ่งได้นะคะยิ่งช็อปยิ่งได้ยิ่งแชร์ยิ่งได้สิ่งที่เกิดขึ้นพี่เอได้ค่าขนมมาทั้งหมด 6,200 บาทค่ะพูดง่ายๆนะไอ้ของที่คุณเห็นทั้งหมดอาหารเสริมแม่ง4กล่อง4กระปุกน้ำยาซักผ้าถ้าเทียบกันนะของที่ซื้อมา10ชิ้นนี้ก็เหมือนกับได้กินฟรีเลยค่ะเพราะอะไรได้ค่าขนมมา 6,200 บาทคำถามคือคิดเล่นๆ6,200 คูณ4อาทิตย์
คูณ4นะเพจะมีค่าขนมนะอยู่ที่ 24,000 บาทถ้าเพลงมือทำแบบนี้สม่ำเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพี่เอเนื่องจากว่าเราทำงานออนไลน์มา9ปีเราจะรู้ว่าเวลาเราแชร์สินค้าค่ะแชร์สินค้าที่น่าสนใจใน YouPick ออกไปแล้วพี่เอก็ทดลองนะใน1อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาพี่เอเริ่มแชร์สินค้าเนี่ยตื่นมาตี4หรือตี5เนี่ยพี่ก็เริ่มละพี่เริ่มแชร์ประมาณ 6:00 นนะคะ 6:00 นถึง 8:00 นพี่แชร์ออกไปคุณรู้ไหมคะก็จะมียอดในการซื้อเข้ามาเนี่ยช่วง 8:00 น 9:00 น 10:00 นก็มียอดเข้ามาซื้อแล้วพอพี่เอแชร์ไปอีกช่วงที่2ของทัมมิ่งเวลาที่เพแชร์เนี่ยก็จะเป็นช่วง 11:00 นถึง 13:00 นทำไมต้องแชร์ช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เวลาคนออฟฟิศนะคะหรือไปทานข้าวหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องถ่ายมือถือก่อนไปกินข้าวใช่ไหมว่าถ่ายแล้วว่าเขาอยากจะไปกินข้าวที่ไหนหรืออะไรบางครั้งสิ่งที่เราแชร์มันก็จะไปโผล่ที่เพื่อนเราอะไรประมาณนี้แล้วขณะที่เพื่อนกำลังกินข้าวหรือรอร้านข้าวหรือรออาหารตามสั่งหรืออะไรก็ไม่รู้อะมันก็เกิดการซื้อเกิดขึ้นฉะนั้นเพจก็จะมียอดในการที่มีคนเขาซื้อนะคะเวลาใครก็ตามซื้อของเขาได้แคชแบ็กจากสินค้าที่เขาซื้อสมมติเขาซื้อแบ็กมอลตัวเนี้ยเขาได้แคชแบ็กกลับไปแล้วสิ่งที่มันกลับกันก็คือว่าบริษัทคือ YouPick เนี่ยก็คือบริษัทที่มาร่วมกับ YouPick เขาก็จะจ่ายแคชแบ็กให้กับพี่เอค่าที่พี่เอแชร์ออกไปด้วยเป็นค่าขนมเวลาพี่เอแชร์ออกไปพี่เอได้ค่าแชร์เนี่ย3บาทบางเว็บก็10บาทอย่างเงี้ยพี่เอได้ค่าแชร์ทุกครั้งที่เรากดแชร์ออกไปเราก็ได้3บาท5บาท10บาทแล้วแต่นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเวลาเขาซื้อเราก็จะได้แคชแบ็กกลับมาอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เอรู้สึกว่า1นาทีที่พี่เอทำงานหรือ1นาทีที่แชร์ออกไปเนี่ยแล้วมันได้เงินกลับมา3บาทคำถามคือวันนี้ถ้าเกิดคุณแชร์ออกไป50ครั้งสมมุตินะคะใน24ชั่วโมงคุณเนี่ยคุณได้แน่ๆแล้ว150บาทหรือวันนี้คุณแชร์ออกไป300ครั้งขอโทษ100ครั้งคุณได้และวันนี้300บาทเท่ากับเราทำงาน1วันวันละ8ชั่วโมงเลยนะแต่วันนี้เรายังทำงานทุกอย่างเหมือนเดิมแค่เรานึกออกได้เราก็แชร์ออกไปแค่นั้นเองฉะนั้นการทำงานของพี่เอที่พี่ได้เงินมาอาทิตย์นี้1อาทิตย์เนี่ย 6,200 บาทเพราะ1คุณเห็นไหมพี่เอช็อปแค่นี้เองนิดเดียวเองไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะแล้วราคาถูกมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1อันดับแรกนะคะการที่พี่เอซื้อเพราะพี่เออยากรีวิวให้ทุกคนดูด้วยว่าพี่เอซื้ออะไรกลุ่มลูกค้าของพี่เอเป็นอะไรเวลาพี่เอแชร์พี่เอก็แชร์สิ่งเหล่านี้นะเพราะอะไรเพราะเราจะได้เป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เราใช้เดี๋ยววันนี้พี่เอซื้ออันนี้พี่โต้งถูกไหมเดี๋ยวพอเวลาพี่โต้งทำกับข้าวพี่เอก็จะได้เผื่อทำเป็นคลิปทำเป็นอะไรว่าเฮ้ยมันดีไหมเวลาล้างมันทำความสะอาดมันมีกลิ่นติดไหมหรือมันมีคราบสกปรกมันล้างแล้วอย่างตัวนี้มันก็ไม่เป็นเชื้อรานะคะเวลาเราใช้เขียงในการทำข้าวอ่ะถ้าเราล้างมันไม่สะอาดมันจะมีเชื้อราติดอยู่แล้วเวลาเรากลับมาใช้เอาเนื้อหมูมาหั่นเนื้อหมูหรือกลับมาใช้อีกครั้งนึงเนี่ยบางทีอาหารที่เราทานเข้าไปมันก็จะมีการปนเปื้อนของตัวเชื้อราที่มันเกิดขึ้นหรือแบคทีเรียที่มันเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นไอตัวแบบเนี้ยบางทีเราก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเราด้วยพี่ก็อาจจะทำไอตัวคลิปอะไรมาอะไรเงี้ยให้ทุกคนดูว่าไอตัวเนี้ยมันน่าใช้ยังไงอะไรเงี้ยการที่พี่ซื้อของพวกนี้เหล่านี้กลับมาเพราะมันเป็นเนี่ยอย่างดาวนี่เนี่ยเราใช้ซักผ้าเราอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนที่ซื้อแทนที่พี่จะต้องไปบิ๊กซีไปกูเม่หรืออะไรในการซื้อพี่เอเทียบราคาหมดแล้วใน YouPick 1,350 มิลลิกรัมตัวนี้มันถูกสุดแล้วในบรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ถูกสุดก็เลยตัดสินใจซื้ออันนี้มาหรือยาสระผมตอนนี้เนี่ยไอตัวนี้มันจัดรายการอยู่เพก็ซื้อกับ YouPick แทนอย่างเงี้ยค่ะคือวันนี้เวลาเรามันเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการการเงินของเราด้วยนะคะวันนี้เรามีสตังค์ใช้จ่ายแต่เราจะจ่ายอย่างไรให้มันประหยัดแล้วมันคุ้มค่าที่สุดวันนี้ถ้าเงินเรามีจำกัดในกระเป๋าของเราอ่ะเราจะบริหารจัดการเงินของเรายังไงให้มันคุ้มค่าทุกครั้งที่ใช้จ่ายมีเงินกลับมามีค่าขนมกลับมาหรือมีค่าคอมมิชชั่นกลับมาให้กับเราอย่างนี้ค่ะ
ดังนั้น PA ก็เลยมองว่าอันนี้มันน่าสนใจมันเป็นที่วันนี้คุณไม่สนใจมันไม่เป็นไรนะแต่ถามกลับไปว่าผ่านไปสัก6เดือนหรือผ่านไปแล้ว1ปีเกิดมีสมาชิก YouPick สักแบบ1ล้านคนเข้ามาซื้อเข้ามากินเข้ามาซื้อเข้ามาช็อปเข้ามาอะไรตรงนี้แล้ววันนึงคุณมองมันอะแล้วคุณจะรู้สึกเฮ้ยทำไมตอนนั้นไม่ทำกับพี่เอวะทำไมตอนนั้นแบบไม่เริ่มอ่ะมันกำลังใหม่ใช่ไหมการที่คุณเข้ามาในทัมมิ่งที่มันใหม่ตอนนี้แค่เพียง5เดือนเองนะคะยูพิกเปิดในประเทศไทยเป็นที่แรกนะคะในประเทศไทยเป็นที่แรกในยูพิกไทยแลนด์เนี่ยแค่เพียง5เดือนวันนี้คุณจะเริ่มต้นกับยูพิกไหมเป็นสมาชิกยูพิกช้อปปิ้งยูพิกแล้วมีแคชแบ็กกลับมาแล้วคุณจะเติบโตไปกับพร้อมกับยูพิกไหมนี่คือสิ่งที่พี่เออยากให้คุณเห็นนะให้เห็นว่ามันคือโอกาสมันไม่เกี่ยวกับ eBay เลยอย่างที่พี่แจ้งแล้วพี่ยังทำ eBay เหมือนเดิม eBay คือการเอาสินค้าไทยไปขายไปต่างประเทศแต่ยูพิกคือการช้อปปิ้งการใช้ชีวิตของเราในประเทศของเรานี่แหละช้อปออนไลน์ซื้อของออนไลน์แล้วเราก็ได้เงินกลับมานั่นเองคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้นะคะเหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์เลยคราวนี้ประเด็นไงอีกสิ่งที่เพอยากแบ่งปันอีกนิดนึงนะคะก็คือเทคนิคเรื่องของการแชร์เวลาเราแชร์สินค้าออกไป YouPick จะมีแพลตฟอร์มให้กับเราว่าเวลาเรากดแชร์ออกไปสามารถแชร์ออกไปได้8ที่ในการทำธุรกิจได้เลยในการสร้างรายได้ของคุณไม่ว่าจะเป็น Facebook แชร์ออกไปได้5อย่างนะคะก็คือเป็น Marketplace Facebook ส่วนตัว Facebook Page Facebook Group นะคะแล้วก็Messenger มีอยู่5 line channel ที่คุณสามารถแชร์ในส่วนของ Facebook แล้วแต่ว่าคุณชอบตรงไหนคุณมีตรงไหนบ้างต่อไปนะคะก็สามารถแชร์ไปที่ Instagram ได้แชร์ไปที่ LINE ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายแชร์ไปที่ Twitter ได้ฉะนั้นเห็นไหมคะว่าช่องทาง YouPick จึงตั้งชื่อตัวเองว่า Social Commerce เพราะมันเป็นแอปพลิเคชันสร้างมาจากแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันที่สามารถทำธุรกิจได้โดยการที่คุณเนี่ยเป็นสมาชิกกับ YouPick แล้วคุณก็แชร์สินค้าเหล่านี้ไปเพื่อได้แคชแบ็กกลับมาเป็นค่าขนมของคุณกลับมานั่นเองงั้นพอเวลาคุณแชร์ออกไปแล้วเพื่อนซื้อนะคะเวลาเทคนิคก็คือเวลาเพื่อนซื้อสินค้าปุ๊บเขาแกะของมาเรียบร้อยของโอเคเขาก็แค่ไปทำการอะไรคะไปทำการคอมเมนต์หรือให้รีวิวสินค้าว่าสินค้าได้รับตรงตามที่คุณซื้อไหมได้1ดาวถึง5ดาวให้อะไรสมมติว่าให้5ดาวกดเรียบร้อยก็คือจบเลยค่ะงั้นเงินเนี่ยอีก7วันเงินของค่าคอมมิชชั่นตัวนี้ก็จะเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณทันทีเห็นไหมคะว่าวันนี้เราแทบจะไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยเราแทบจะไม่ต้องมีเงินทุนเลยเราแทบจะไม่ได้มีความรู้เรื่องของภาษาอังกฤษบางคนที่กลัวเนาะเราไม่ต้องมีความรู้อะไรเก่งมากมายเลยแต่วันนี้ถ้าวันนี้ต้นทุนของเรายังน้อยสิ่งที่เราต้องมีคือความขยันค่ะแค่เราเป็นสมาชิกของเขาแล้วเพียงมีกลุ่มนะคะในการเรียนรู้ก็คือ Facebook Group นะคะมีการสอนมีการไลฟ์ให้กับคุณด้วยแล้วก็มีในส่วนช่องทางของ LINE นะคะ LINE Group ใน LINE Group เพียงทำทุกอย่างการเรียนรู้สเต็ป by สเต็ปเลยใน LINE Group นะคะให้กับคุณทุกอย่างหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็คืออยู่ที่เราแล้วค่ะวันนี้ YouPick เพต้องรู้สึกสิ่งที่เพรู้สึกนะเพรู้สึกว่าขอบคุณ YouPick มากๆที่เขาให้โอกาสเพได้มีโอกาสในการรู้จัก YouPick เพต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่ามีเว็บไซต์เยอะแยะมากมายเลยที่ติดต่อเพมาอยากให้เพร่วมจอยด้วยกันอยากให้เพเป็นคุณครูสอนในการทำธุรกิจของเว็บไซต์นั้นๆแต่คุณรู้ไหมคะว่าพี่เอปฏิเสธหมดเลยเพรู้แค่เพียงว่าสิ่งที่เพมันถูกจริตกับพี่เอคือ eBay แล้วพี่เอก็ไม่เอาเว็บไซต์ไหนเลยยกเว้น eBay อย่างเดียว eBay ยังเป็นในใจของพี่อยู่มันยังเป็น the base ของพี่อยู่มันยังเป็นงานหลักของพี่อยู่เพราะมันคือ passion ของพี่เอที่จะเอาสินค้าไทยไปขายในต่างประเทศแต่พอวันที่ YouPick อ่ะเขาเข้ามาเขาให้โอกาสพี่เอพี่เอได้เห็นแผนธุรกิจพี่เอได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรเดีย
ได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เพต้องการคำว่าสิ่งที่เพต้องการก็คือว่ามีคนเข้ามาหาเพผ่านช่องทางของ Inbox Facebook ผ่านช่องทางของ YouTube ส่วนใหญ่นะประมาณ 60-70% ส่วนใหญ่อยากมีรายได้เสริมแล้วมีปัญหาเยอะแยะมากมายเข้ามาบางคนเป็นคนพิการบางคนไม่มีอ่ะเรามีต้นทุนที่น้อยเราไม่ว่ากันแต่คำถามคือแล้วคนเหล่านี้เพก็พูดกับคนเหล่านี้ตรงๆว่าสิ่งที่คุณขาดคุณต้องขยันมากพอคุณต้องกระเสือกกระสนมากพอแล้วคุณต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งในการที่คุณจะต้องทำธุรกิจบน eBay คุณต้องมีความรู้เพราะถ้าคุณไม่มีความรู้คุณทำ eBay มันยากมากที่คุณจะประสบความสำเร็จแล้วมันเกี่ยวกับ mindset ด้วยนะคะแต่วันนี้ยูพิกดันมาตอบโจทย์ให้กับพี่เอตรงที่ว่าวันนี้เขาตอบโจทย์ตรงที่ว่าคนไม่มีทุนคุณไม่มีต้นทุนแต่คุณมีแค่เพียงมือถือ1เครื่องมือถือ1เครื่องที่คุณมีนี่แหละมันจะเป็นเครื่องมือให้กับคุณในการสร้างรายได้ตัวคุณเองในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้บางคนทำงานประจำอยู่คุณมีเวลาว่างช่วงเที่ยงคุณก็แค่แชร์ออกไปถูกไหมคะหรือว่าตอนเย็นคุณเลิกงานคุณก็แค่แชร์ออกไปหรือตอนเบรกหรือตอนคุณเข้าห้องน้ำคุณก็แชร์ไปละสินค้า1ตัวที่คุณอยากแชร์หรือสินค้าที่มันมีดีลวันนี้อย่างวันนี้เป็นวันพุธมันมีดีลนะคะที่แบบว่าลดราคา 50% ได้แคชแบ็กกลับมา 50% อย่างนี้เป็นต้นอย่างพี่เออ่ะแชร์ไปตอนประมาณ 6:00 น.เครื่องฟอกอากาศราคา 3,600 บาทเนาะพี่เอประมาณ 8:30 น.อ่ะมีคนเข้ามาซื้อเพได้ค่าคอมทันที 1,500 บาทโอ้ my god คุณเห็นอะไรไหมเพไม่ได้ทำอะไรเลยน่ะเพไม่ได้ไปประกาศร้องขายของเครื่องกองอากาศเครื่องฟอกอากาศพี่เอไม่ได้ไปประกาศไม่ได้มานั่งไลฟ์ไม่ได้มาทำอะไรไม่ได้โปรโมทไม่ได้มานั่งขายของนะพี่เอแค่กดแชร์จากแอป YouPick ออกไปแล้วมีคนเห็นแล้วมีคนซื้อแล้วเพียได้ค่าขนมเคลียร์นะมันคือการตัดตอนค่าโฆษณานั่นเองแล้วต้องเอาค่าโฆษณาตรงนั้นมาจ่ายกับสมาชิกที่เป็นสมาชิก YouPick ก็คือ YouPicker นั่นเองจบเอาคอนเซ็ปต์แบบนี้ง่ายๆนะคะวันนี้ความสำเร็จของเรามันไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะมันอยู่ใกล้ตัวเราเลยมันอยู่ที่ว่าเมื่อโอกาสมันมาแล้วคุณจะคว้ามันไว้ไหมแล้วคว้าแล้วมันไม่พอนะคว้าแล้วคุณลงมือทำกับมันหรือเปล่าฉะนั้นเสาร์นี้ค่ะพอดีว่าพี่เอเนี่ยมีการเลื่อนงานบางงานออกไปแล้วก็เสาร์นี้พี่ก็จะสอนนะคะให้กับนักธุรกิจ YouPicker ในการที่คุณจะทำยังไงให้คุณมีรายได้สัปดาห์ละ 6,200 บาทเหมือนกับพี่เอนะคะสัปดาห์ละ 6,200 บาทถ้าคุณรู้คอนเซปต์แล้วคุณได้ลงมือทำแล้วทำไปแบบเนี้ยทุกๆวันเพียง1อาทิตย์คุณก็จะเห็นผลลัพธ์ว่าคุณจะได้สตางค์กับมันจริงๆแล้วทำแบบนี้7วันแล้วทำซ้ำในทุกๆอาทิตย์อะค่ะในทุกๆวีคคุณจะได้รายได้แบบเนี้ยเติบโตไปสุดท้ายนะคะความสำเร็จของพี่เอพี่เอพูดย้ำเสมอหลายๆครั้งก็คือว่ามันไม่สำคัญว่าพี่เอมีเงินในบัญชีเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณอะวันนี้ความสำเร็จของพี่เออ่ะจะมีคนที่มีรายได้เหมือนกับพี่เอนั้นอ่ะกี่คนนั่นคือความสำเร็จของพี่เอนะมันไม่ได้สนใจว่าเงินในบัญชีพี่เอมีเท่าไหร่แต่สิ่งที่พี่เอสนใจมากๆคือวันนี้พี่เอทำให้น้องๆสำเร็จเหมือนกับพี่เออ่ะกี่คนถ้าพี่เอสามารถทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้แล้วทำไมเพจะไม่เอาศักยภาพที่พี่มีทำให้พวกคุณประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นมันจับมือแบบมันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะความสำเร็จนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าพี่เอกับคุณขอแตะมือหน่อยค่ะใครอยู่ไลฟ์ฟังไลฟ์เพจตอนนี้คุณแตะมือกับเพจตอนนี้หน่อยค่ะถ้าคุณแตะมือกันเสียงเนี่ยมันจะดังนึกออกนะ
ถ้าวันนี้เพย์แตะมือไปเพย์เอเต็มที่มากๆเพย์สอนคุณเต็มที่มากๆแต่คุณไม่รับมันอ่ะคุณไม่แตะมือกับพี่เอในการลงมือทำด้วยกันอ่ะแล้ววันนี้คุณจะเห็นเม็ดเงินในกระเป๋าของคุณได้อย่างไรเพย์ไปแล้วค่ะวันนี้เพย์ขอบคุณมากๆวันนี้คุณจะเห็นนะคะว่าการสร้างรายได้การเป็นคุณครูของพี่เอวันนี้พี่เป็นคุณครูออนไลน์มากๆเลยนะออนไลน์ในที่นี้ก็คือว่าสอนให้คุณมีรายได้กับ eBay เดี๋ยวพรุ่งนี้เพจะไลฟ์นะคะเรื่องของจะทำยังไงการลง listing การลงในการรายการขายของคุณจะทำให้คุณมียอดโซคุณมีจุดบอดตรงไหนใน listing ในสินค้าที่คุณขายบ้างเราต้องมาปรับแก้กันพรุ่งนี้เพจะไลฟ์นะคะเรื่องของ eBay ฉะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยค่ะวันนี้การมีอินคัม1ช่องทางมันอยู่ไม่รอดนะในยุคนี้คุณจะต้องสร้างรายได้ของคุณหลายๆอินคัมหลายๆช่องทางค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่มีใครรู้ค่ะเราไม่ใช่หมอดูเราไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งเดียวที่เรารู้คือวันนี้ตัวเราพร้อมตัวเราเตรียมตัวในการสร้างรายได้ของเราหลายช่องทางไว้ก่อนวันหนึ่งที่มันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดฝันก็ได้แต่อย่างน้อยเราได้มีเงินสำรองเลี้ยงชีพในชีวิตเราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เช้าวันนี้บ่ายแล้วเนาะบ่ายวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วพี่มีสิ่งดีๆอะไรจะมาแบ่งปันกับทุกคนอีกส่วนใครก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะมาเป็นทีมงานของพี่เออยากให้พี่เอสอนงานในการทำธุรกิจนะคะแอปพลิเคชันยูพิกในการสร้างรายได้จำคอนเซปต์ไว้นะไลฟ์สไตล์ของคนชอบชิลนะคะยิ่งช็อปยิ่งแชร์คุณยิ่งได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสนใจอินบ็อกซ์มานะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพี่จะมีลิงก์ให้เรียนรู้ในกลุ่ม LINE กรุ๊ปนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วถ้าใครเป็นยูพิกเกอร์เรียบร้อยนะคะเรามาเรียนในการทำธุรกิจอย่างจริงจังในวันเสาร์นี้ฟรีนะคะตั้งแต่เวลา10โมงถึง4โมงเย็นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย